สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานีนะคะด้านหน้าก็ประดับประดาตกแต่งไปด้วยโคมไฟอย่างสวยงามนะคะตรุษจีนปีนี้นะคะเป็นปีหนูทองนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะเฮงๆตลอดปีตลอดไปสุขสมหวังดั่งปรารถนาที่ต้องการนะคะเราจะพาเพื่อนเดินเข้าไปดูด้านในนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมีอะไรให้ทุกท่านได้ชมกันบ้างนะคะเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนมาเยอะๆเนี่ยภาพนี้โพสเฟซด้วยนะคะให้ขึ้นไปบนสะพานนะคะหลังจากนั้นหันหน้าไปที่ฝั่งทางด้านของเวทีนะเราก็จะมีแบบให้อธิษฐานระลึกขอพรนะคะเป็นสะพานที่ช่วยอำนวยความปรารถนาให้แบบคือใครขอได้อย่างนั้นเลยลองดูนี่ขึ้นไปตรงนี้สะพานสมปรารถนานะคะแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงซ้ายมือตรงนี้เราจะมีกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงดูตรวจชะตาจากอาจารย์ปั๊มนะคะหยอกอาจารย์ไปวันนี้อะไรนะคะไม่กลัวอาจารย์กลัวอาจารย์เหงาวันนี้ก็มาตรวจชะตากับอาจารย์ปั๊มนะคะก็จะมีเป็นให้ที่4ค่ะตรงนี้มาพูดคุยกับท่านได้นะคะโดยถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าข้าครูนี้แล้วแต่ตามจิตศรัทธาเลยนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดก็นำสมทบทุนบริจาคให้ทางด้านของศาลเจ้าปู่ย่ากับเรื่องของการบูชาแก้ชงนะคะในราคาที่ถูกชุดละ199บาทนะคะตรงนี้สำหรับท่านที่เกิดในปีทองปีชวดปีชวดที่ชงเยอะมากปีชวดที่ชง 15% ปีทองชง 25% นะฮะปีระกาชง 50% ส่วนปีที่
ีเนื้อ60ที่เหลือ40บาทชมและรับฟังไปพร้อมๆกัน